วัสดีค่ะวันนี้ยายเหยียดมาแล้วนะคะมือยายพามาแกงส้มสายบัวพี่น้องแกงส้มสายบัวสวยๆนี่นะคะแกงส้มสายบัวใส่ปลานิลนะคะยายบ่เฮ็ดชิ้นใหญ่นะคะเฮ็ดชิ้นพอดีคำนะคะเนาะนะคะอันดับแรกเราก็จะมาตำเครื่องก่อนนะคะเอาสิมาตำเครื่องก่อนนะพี่น้องตำเครื่อง3อย่างให้เข้ากันนะคะตำให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาใส่ปลานะคะใส่เนื้อปลาเนาะเนื้อปลาต้มสุกแล้วนะคะตัวนี้คือเนื้อปลาปลานิลต้มสุกแล้วนะคะอยากจะตำลงไปกับเครื่องนะคะตำลงไปกับเครื่องแล้วก็ตามด้วยแกงส้มเนาะแกงส้มนะคะเราจะตำเครื่องเนื้อปลาแล้วก็พริกแกงส้มใส่ด้วยกันนะคะนะคะตำให้เป็นเนื้อเนาะให้เป็นน้ำนะคะให้น้ำเขามีเนื้อปลาด้วยจะได้หอมด้วยพี่น้องเนาะนะคะนะคะนะคะมีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คืออันดับแรกก็คือมะขามเปียกพี่น้องใส่มะขามเปียกน้ำนะคะเพราะว่าเราทำแกงเป็นแกงส้มเนาะนะคะใส่มะขามเปียกนะคะใส่เกลือนะคะอาหารทุกอย่างขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือเรียบร้อยแล้วก็มาใส่ผงปรุงรสเนาะใส่น้ำปลานิดหน่อยนี่นะคะแป้งนัว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 แล้วก็ทำให้เปรี้ยวแห้งนะคะทำให้เปรี้ยวแห้งเขาก็ตัดน้ำตาลนิดนึงด้วยพี่น้องนะคะทุกคนน้ำตาลนะคะตัดน้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะให้มันรสชาติกลมกล่อมเนาะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่คุณแมงรักนะคะหรือคุณตู่ของเรานะคะคุณอีตู่ของเราพระอีตู่ด้วยพี่น้องภาษาอีสานเอื้นพระอีตู่นะคะภาษาเขาโรงเรียนเพิ่นเรียกว่าภาษาเป็นทางการก็คือใบแมงรักนะคะเนาะอันดับสุดท้ายนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูชมไปกับยายนะคะแบบเข้มข้นพี่น้องนะคะทำแบบเข้มข้นเลยทำเองกินเองแซ่บเองอร่อยเองสุขภาพดีเองนะคะแล้วมาติดตามชมไปกับยายนะคะนี่นะคะเครื่อง3อย่างนะคะยายตำเสร็จแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่แกงเนาะนี่คือพริกแกงส้มนะคะใส่ลงไปนะคะเราจะตำเครื่องกับพริกแกงใส่กันด้วยพี่น้องตำใส่กันเรียบร้อยให้เข้าให้เข้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาใส่เนื้อปลานะคะนี่คือเนื้อปลาต้มสุกแล้วนะคะที่ยายต้มสุกแล้วนะคะเราจะมาใส่ลงไปเนาะนะคะตำเครื่องทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะยายก็จะมาใส่เนื้อปลาลงไปนะคะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะตำเนื้อปลาใส่น้ำนะคะน้ำนะคะน้ำแกงส้มของเรามันถึงจะเข้มข้นเนาะพี่น้องอ๋อเนื้อปลานะคะสดน้ำโกกๆเลยนะคะบ่มีสิ่นนะคะเพราะว่าน้ำก็เป็นสมุนไพรแล้วก็มีเนื้อปลาด้วยเนาะนะคะเนี่ยเราก็จะตำทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วมาดูตอนต่อไปกันนะคะว่าจะทำยังไงนะคะนี่พี่น้องตำไปแบบนี้แหละนะคะตำไปเราตำให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเนาะเราสิได้น้ำแกงส้มอันเข้มข้นแบบอร่อยนะคะนี่นะคะมาแล้วนะคะยายเอียดมาแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะพี่น้องนะคะแกตั้งน้ำไว้เดือดแล้วนะคะ ยายก็สิมาใส่เครื่องนะคะเครื่องที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เครื่องลงไปเนาะพี่น้องเนาะเข้มข้นอัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะเครื่องนะคะเนี่ยค่ะใส่เครื่องลงไปนะคะสมุนไพรเฮาพี่น้องเอ้ยกินนะคะดีต่อสุขภาพเฮานำนะคะบ่มีไข่บ่มีมันนะคะพี่น้องนะคะกินอาหารสุขภาพจำกินยาไปนั่นมันละพี่น้องนะคะกินสมุนไพรก็กินสมุนไพรบันเฮาก็จำกินกินยาดีๆเฮานี่เองนะคะพี่น้องนะคะสมุนไพรบ้านเรานี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่มะขามเปียกเนาะเพราะว่าเป็นแกงส้มเนาะแล้วก็จะใส่มะขามเปียกลงไปนะคะพี่น้องแล้วปล่อยให้เดือดสักครู่นะคะปล่อยให้เดือดสักครู่เดี๋ยวเราจะมาใส่เนื้อปลากันแล้วก็ปรุงนะคะ
รอสักครู่นะคะเดือดแล้วนะคะเครื่องเราเดือดแล้วนะคะเอาขึ้นมาตักฟองออกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะตักฟองออกจักน้อยนะคะนี่นะคะตักฟองออกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมาใส่เนื้อปลากันเนาะนะคะหอมพี่น้องหอมสมุนไพรนะคะสมุนไพรบ้านเรานะคะพี่น้องนะคะเอาไปใส่เนื้อปลากันเนาะนะคะเนื้อปลาย่ายกับว่าเห็ดชิ้นใหญ่นะคะยายไม่ได้ทำชิ้นใหญ่นะคะยายทำชิ้นพอดีคำเนาะนะคะ wow. ทำชิ้นพอดีคำนะคะนุ่นสิบเห็ดชิ้นใหญ่เด้อพี่น้องนะคะนี่ยายเอ็ดจะเห็ดเป็นชิ้นเป็นคำเป็นคำแบบนี้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปล้างเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้ปลาสุกนะคะรอให้ปลาสุกสักเล็กน้อยแล้วก็จะมาปรุงกันนะคะนี่พี่น้องนะคะรอให้ปลาสุกก่อนนะคะสุกแล้วนะคะเนื้อปลาสุกแล้วนะคะต่อไปเราจะมาปรุงกันเนาะนี่แหละนะคะเครื่องนะคะเครื่องทุกอย่างยายก็ใส่ไว้ในถาดใบนี้นะคะเนาะมาดูไปกับยายนะคะอันดับแรกก็ใส่เกลือก่อนเด้อพี่น้องนะคะใส่เกลือก่อนนะคะอาหารทุกอย่างขาดไปเลยคือเกลือเด้อพี่น้องนะคะเพื่อจะให้ความนัวเลิกเนาะเกินว่านัวเลิกนะคะจะใส่ไปด้วยแล้วก็จะปรุงไปด้วยแล้วก็ชิมไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปนะคะผงปรุงรสใส่ลงไปนะคะแป้งงัวแป้งงัวน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 ัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเอียก็ใส่จักน้อยแล้วพี่น้องเนาะค่ะไปก็คือน้ำปลานะคะน้ำปลา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 นะคะใส่ไปน้ำซิมไปน้ำพี่น้องนะคะถ้าเพิ่นสมแห้งนะคะถ้าเปรี้ยวมากนะคะแล้วก็จะมาเราก็จะมาเติมน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่น้องเขาจะตัดน้ำตาลนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเปรี้ยวมากนะคะให้ไม่ให้เขาเปรี้ยวมากเราก็จะมาเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็จะชิมไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะให้มันได้รสชาติที่เขาต้องการนะคะรสชาติที่เราต้องการก็คือแกงส้มนะคะให้เขาออกเปรี้ยวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยายชิมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวยายชิมก่อนนะคะเนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะขณะนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะยายชิมแป๊บนึงนะคะอร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะเอาขึ้นมาพอดีแต่ละพี่น้องอร่อยแล้วนะคะนางเอกของเรามาแล้วสายบัวนะคะใส่สายบัวลงไปพี่น้องยายมักกินสายบัวนะคะกินเฉยๆก็กินนะคะกินดิบๆก็กินนะคะกินกับส้มตำก็ได้เนาะแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันหอยกระแสบนะคะนี่สายบัวนะคะผัดน้ำมันผัดน้ำมันหอยก็อร่อยแล้วก็กินกับส้มตำแบบนี้ก็อร่อยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายใส่ผักนะคะลำดับสุดท้ายแล้วก็จะมาใส่ใบแมงรักกันนะคะนี่พระเอกกับนางเอกบัดสุดท้ายพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูชมตอนที่เขาสุกแล้วนะคะพี่น้องบัดนี้ใส่ใบแมงรักลงไปนะคะถือว่าเสร็จนะคะเข้มข้นมากเลยนะคะพี่น้องนะคะโอ้ยน้ำซุปเขาแบบเข้มข้นมากเลยนะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะถือว่าเสร็จแล้วนะคะถ้าใส่ใบแมงรักลงไปเนาะเดี๋ยวมาดูชมตอนที่เรารับประทานกันนะคะยายสิพากินเสหม้อไฟเด้อพี่น้องนะคะหม้อไฟของเราก็คือหม้อไฟฟ้านี่เองนะคะมากินแบบห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะเขาสิมาใส่หม้อกระทะไฟฟ้านะคะเสียบแล้วก็เสียบหม้อกระทะไฟฟ้าแล้วก็กินแบบห่อนๆไปน้ำนะคะเสร็จแล้วค่ะมาดูชมกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดโอ้โหก็โอ้โหมาแล้วพี่น้องเด้อนะคะนี่นะคะก็คือแกงส้มปลานิลใส่สายบัวหม้อกระทะไฟฟ้า
าร้อนๆของเรานะคะกำลังร้อนเลยนะคะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำย่านะคะนี่พี่น้องนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่พี่น้องนะคะแล้วก็สายบัวนะคะหอมพี่น้องหอมตลบอบอวนเลยนะคะหอมไปด้วยเครื่องเนาะนะคะชิ้นละคำคำละชิ้นนะคะนี่พี่น้องย่าให้เป็นชิ้นนะคะแบบนี้นะคะนะคะไผมักกับไปกินด้วยพี่น้องเด้อง่ายงานสบายสบายนะคะได้กินสมุนไพรบ้านเราเนาะนะคะละเอียดก็แต่ผ้าไม่กินเด้อพี่น้องแบบนี้นะคะกินยาคั่นหนึ่งอันหนามาหาคนในบ้านสวัสดีค่ะกินทั้งเบาสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มสายบัวใส่ปลานิลนะคะพี่น้องอร่อยมากเลยกำลังร้อนเลยค่ะเนาะมากินกันด้วยกันเด้อนะคะยายเอียดก็ขอฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งต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 ะกะติ่งติ่งเลยนะพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะมาถึงเวลากินนะคะตอนนี้นะคะบอกไปน้ำหิวไปน้ำมาพี่น้องมากำลังเซ็บเซ็บเซ็บร้อนร้อนกินร้อนร้อนนะคะพี่น้องกินหอนหอนจนแสบนะคะยายจะชอบกินแบบนี้นะคะเนาะมากินด้วยกันนะคะไปแล้วก่อนร้อนข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวนะคะก็ข้าวเหนียวหอมๆนะคะนี่ปนพร้อมพี่น้องปนนะคะปนปนปนนะคะปนปลาทูพ่อใหญ่นะคะปนเฮ็ดเองปนนะคะพักลวกพักลวกพักลวกนะคะนี่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะ